เวียสุกลวัฒน์ขอวิกกี้แต่งงานเรียกภรรยาเต็มปากเต็มคำเรียกได้ว่าหลังได้เห็นคลิปก็บอกได้เลยว่าน่ารักมากๆเป็น EP ที่หลายคนเฝ้ารอคอยชมสำหรับรายการนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ EP 17พี่เวียวิกกี้พานัดเที่ยวแบบสบายๆตามสไตล์ครอบครัวคอนารถรายการของนัดอดิรุธสิงห์อัมพลที่ครั้งนี้ถือเป็น EP เปิดตัวภรรยาครั้งแรกของเวียสุกลวัฒน์คณารถเลยก็ว่าได้หลังจากที่พอจะได้เห็นภาพวิกกี้พิมลยาเวชปริวัฒน์มาบ้างแล้วโดยเวียวิกกี้ได้พานัดอดิรุธไปเที่ยวซื้อต้นไม้ที่นครนายกและไปที่บ้านเขาใหญ่ซึ่งนัดถึงกับเอ่ยปากว่าการเที่ยวครั้งนี้เป็นการเที่ยวที่เหม็นความรักมากๆเวียวิกกี้ได้พานัดไปเลือกต้นไม้ใหญ่แล้วเวียก็พูดกับนัดว่าเวียรู้ไหมว่าเลือกต้นไม้แบบไหนที่ดูสวยงามแล้วเวียก็ตอบว่าแบบที่ภรรยาชอบพูดเองแล้วก็เขินเองจากนั้นก็พาชมสวนกระท้อนของเวียที่ตอนนี้ปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาสอยเอาไปขายโดยเจ้าตัวมองไว้ว่าในอนาคตตั้งใจจะมาทำด้วยตัวเองจากนั้นก็กลับมาที่บ้านของเวียซึ่งจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสไตล์บ้านๆเด็ดมะละกอพริกมาทำเป็นอาหารโดยค่ำคืนนี้พวกเขาตั้งใจจะทำเมนูตำบักหุ่งส้มตำซี่โครงหมูย่างระหว่างที่นัดอดิรุธกำลังหมักหมูเวียก็ชี้ให้นัดดูว่ามีคนชิลพร้อมตะโกนเรียกวิกกี้ที่นั่งชิลอยู่ริมตลิ่งว่าที่รักเล่นเอาระหว่างที่เวียกำลังจะจุดเตาถ่านย่างซี่โครงก็พูดขึ้นว่าช่วงนี้ดังช่วงนี้ยิ่งดังใหญ่เพราะกำลังจะมีเมียจากนั้นเวียก็มาช่วยนัดปลาอกมะละกอเพราะส่งนัดดูแล้วไม่คือเลยแล้วก็เป็นหน้าที่ของวิกกี้ในการสับมะละกอโดยนัดถามวิกกี้ว่าปกติถนัดทำอาหารประมาณไหนวิกกี้เล่าว่านัดเขินแทนพร้อมถามวิกกี้ว่าวันนี้ใครตำส้มตำซึ่งวิกกี้ก็ยกมือระหว่างที่เวียกำลังจะจุดเตาถ่านย่างซี่โครงก็พูดขึ้นว่าช่วงนี้ดังช่วงนี้ยิ่งดังใหญ่เพราะกำลังจะมีเมียจากนั้นเวียก็มาช่วยนัดปลอกมะละกอเพราะส่งนัดดูแล้วไม่คือเลยแล้วก็เป็นหน้าที่ของวิกกี้ในการสับมะละกอโดยนัดถามวิกกี้ว่าปกติถนัดทำอาหารประมาณไหนวิกกี้เล่าว่าวิกกี้ปกติถนัดอาการจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาหารฝรั่งง่ายๆก็ได้อาหารไทยนี่ได้พ่อครัวสอนมีปรมาจารย์สองท่านสอนท่านแรกคือไอเวียอีกท่านคือไอนัดหัวเราะตำส้มตำเสร็จนัดชิมคนแรกแล้วบอกว่าอร่อยมากจากนั้นเวียก็มาชิมต่อแล้วพูดว่าเวียผมรู้ชื่อเลยครับชื่อว่าตำเถอป้าชอบเสียงหวานเผ็ดฉิหายหัวเราะนัดผมทำบอกขาดความอร่อยพอเมียตำนี่บอกป้าชอบเวียก็มันอร่อยแต่เผ็ดมากจากนั้นทั้งหมดก็จบส้มตำซี่โครงย่างนั่งพูดคุยกันสนุกสนานโดยนัดอดิรุธได้บรรยายเป็นภาษาอีสานพร้อมเปิดโมเมนต์พิเศษที่เวียคุกเข่าขอวิกกี้แต่งงานที่บ้านหลังนี้ที่เขาใหญ่ว่าผมไม่ได้ฝันว่าจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ผมฝันที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขสำหรับฝันของผมแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่ที่รู้คือความฝันของพี่ชายผมกำลังจะเป็นความจริงจุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวกำลังจะเกิดขึ้นผมขอให้พี่เวียและวิกกี้มีความสุขมากๆนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองหนักเบาก็ให้อภัยกันประคับประคองกันตลอดไป